แล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถโดยโบ๊ทวิบูลย์นันท์นะฮะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับแขกรับเชิญของผมท่านหนึ่งน้องคนนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าอายุยังไม่เท่าไหร่แต่ต้องบอกว่ามีใจรักในเรื่องราวของรถคลาสสิกปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพขายแว่นตาร่วมกับนักร้องแรปเปอร์คนดังของเมืองไทยเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากคุณผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะฮะในช่อง YouTube Speed Channel Official แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยครับและวันนี้พิเศษสุดนะครับกดปึ๊บไลค์ปั๊บมีของแจกด้วยนะจ๊ะและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343ตอนนี้ครับเชิญผมอยู่ด้านหลังนะฮะสวัสดีครับปามครับสวัสดีครับพรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอเชิญผมน้องพรมจากเด็กฟันคลาสเซสครับผมอันนี้คือแว่นตาใช่ครับอันนี้คือแว่นตาครับพี่ใช่ครับสบายถนอมสายตาเหมาะสำหรับการขับรถมากๆคือผมทำร่วมกับคุณโจยบอยที่เป็นนักร้องแรปเปอร์ชื่อดังอ่ะมายังไงเอ่ยไหนเล่าให้ฟังก่อนเอาคุยเรื่องแว่นตาก่อนที่จะไปเรื่องรถก็ตอนเด็กๆก็คือโตมาด้วยกันกับโจครับเราเคยเล่นสเก็ตบอร์ดมาด้วยกันครับผมแล้วก็แว่นตารุ่นแรกของเราก็เลยทำจากวัสดุเดียวกับไม้สเก็ตบอร์ดก็คือเป็นไม้แคนาเดียนเมเปิลครับเห็นบอกว่ารุ่นแรกพี่ชอบเพราะว่าไม้มันสวยมากนะกรอบไม้มันจะดูเป็นสีใช่น่ารักนะอันนั้นก็เป็นชุดแรกเลยใช่แล้วเราก็เติบโตมาเรื่อยๆก็แว่นไม้ก็ยังคงอยู่แต่เราก็เริ่มแบบว่าชอบขับรถใช่ไหมพี่อย่างแบบพอเราใส่หมวกกันน็อกไม่พี่กายแปลว่าแว่นไม้มันใส่เข้าไปในหมวกกันน็อกไม่ได้เพื่อนผมเคยแข่งรายการ Endurance สนามช้าง10ชั่วโมงใช่ไหมพี่แล้วก็เลยเริ่มมีแบบแว่นสำหรับใส่ขับรถจริงๆละใครที่สนใจเรื่องแว่นอ่ะทีนี้ก็ติดตามมันได้ทีนี้ผมมาสนใจเรื่องรถก่อนดีกว่าพรามมาพูดถึงถามต้องพรามก่อนว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้หนึ่งละมาพูดถึงรถคันแรกบอกว่าแน่นอนเป็นนักแข่งรถรถคันนี้ต้องบอกว่ามีประวัติความน่าสนใจเพราะว่าผมได้ไปติดตามในรายการหนึ่งครับเนื่องจากว่าเพิ่งฉลองเรื่องราวของการแข่งขันเลอมัง24ชั่วโมงแล้วต้องบอกว่าในเมืองไทยก็มีแคมเปญเรื่องของการฉลองการแข่งขันเลอมังถ้าใครได้ดูในภาพยนตร์เรื่อง Ford and Ferrari นะครับก็จะเห็นเรื่องการแข่งขันเลอมัง24ชั่วโมงจะเห็นเรื่องของการแข่งขันในยุคปีสักมัน5กว่า6กว่าในสมัยก่อนที่ยุโรปนะฮะจะเป็นเรื่องการแข่งขันเลอมัง24ชั่วโมงต้องบอกว่าเป็นการทดสอบสมรรถนะของรถจริงๆแล้วก็คนขับจริงๆแล้วก็ทีมจริงๆขับตลอดทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงเพื่อคว้าแชมป์ออกมาเห็นบอกว่าได้มาครั้งแรกมันมาอยู่ในเข่งเหรอรถหรือประตูตกลงเนื่องจากว่าเป็นรถเมืองไทยแท้ครับพี่จะเป็นแท้หรอเอาแล้วนะเป็นรถเมืองไทยแล้วมันอยู่เมืองไทยมา60ปีใช่ไหมครับรถคันนี้ก็เลยถูกแปลงไปเยอะเป็นโป่งข้างเครื่องโตโยต้ามันต้องมีเรื่องของการความคิดดัดแปลงเพราะว่าเรื่องของอะไหล่การที่กลับไปที่ลอนดอนนั้นมันเรื่องยากเพราะนั้นต้องเอาอะไหล่ญี่ปุ่นเข้ามาผสมรถมันก็เลยบอบช้ำไปพอสมควรครับนะครับเพื่อนผมได้คุณนุกครับโฟร์สปีดคลาสสิกเนี่ยครับโอ้โหเขาก็คุยเรื่องโปรเจกต์เนี้ยกับทางโจโจวิบอยก่อนแล้วผมก็มาสานต่อนะครับก็ใช้เวลาสัก3ปีกว่าครับบูรณะครับอะไรก็สั่งมาจากอังกฤษหมดอย่างที่พี่โบ๊ทจับอยู่เนี่ยครับข้างใต้นี่มันจะเป็นไม้ครับตรงนี้เป็นไม้2ชิ้นแล้วก็มากรุนะมากรุหนังหุ้มนะแล้วทำไมถึงมันออกมาเป็นรถ
ตัวแข่งอ่ะจริงๆทำไมไม่ถึงไม่กลับมาเป็นรถเดิมเราตั้งใจทำมาเป็นรถสนามคือไหนๆก็ไหนๆแล้วก็กลับมาเป็นแบบแนวแบบเป็นรถรถแข่งคือเหมือนมี reference ตั้งแต่เริ่มก่อนที่จะทำโปรเจกต์แล้วพี่เป็น reference เลยว่าเราจะทำเหมือน4คันที่ไปวิ่งในเลอมังจริงๆมาถึงคันนี้รถโลตัสเนี่ยครับมันมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ F1 ก็ไม่ได้หนีเลอมังเท่าไหร่นะก็เป็นรถเกี่ยวกับการแข่งขันถูกป่ะใช่ก็แสดงว่าสไตล์คุณนี่จริงๆนะคุณยังเป็นคนชอบรถแนวอังกฤษอยู่นะครับครับจุดเด่นของรถโลตัสก็คือว่ารถโลตัสเนี่ยครับจะเป็นรถที่เครื่องยนต์เล็กน้ำหนักเบาเครื่องยนต์กับน้ำหนักสมดุลกันความพิเศษของมันก็คือว่าโลตัส XLครับในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยบ้านเราเนี่ยก็จะมีในยุคนึงที่มาทำตลาดก็จะมีแค่ E-Land กับตัว Esprit ครับผมใช่ไหมครับแต่ว่าบ้านเราพวกรุ่นพวกนี้เนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นเคยในบ้านเราจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่ารถ Lotus ในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยได้ทำตลาดเท่าไหร่นะครับใช่ไหมฮะถ้าเกิดพี่เห็นส่วนใหญ่ Lotus จะเป็นรุ่น2ที่นั่งถูกครับนะครับอันนี้มันจริงๆมันจะออกเป็นแบบ Family Family หน่อย GT เป็น Grand Touringคือนั่ง4ที่นั่งใช่ถ้ามันเป็นสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราก็จะดังอย่างพวกรุ่นแบบยูโรป้าใช่ไหมสองที่นั่งสองที่นั่งเป็นในยุคคนโบราณที่เล่นรถคลาสสิกก็จะรู้จักในนามยูโรป้าแต่มารุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าใครเห็นก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันคือรถอะไรครับถูกไหมเพราะว่าถ้าไม่เห็นโลโก้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าตายแล้วคุณพระนานๆจะได้เห็นนี่ถือว่าเป็นของแปลกในเมืองไทยนะครับนี่ถือว่าน้อยมากอันนี้ต้องบอกว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นถูกไหมเพราะว่าอย่างพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าคนไม่รักจริงคนไม่ได้ชอบจริงไม่มีทางที่จะคล้องแวะกับรถเหล่านี้เป็นเด็ดขาดนะฮะคือ Lotus Excel เนี่ยครับในประเทศไทยนี่มีแค่2คันครับนะครับแล้วก็อีกคันนึงเนี่ยเขาสู้ไม่ไหวละเขาเปลี่ยนเป็นเครื่อง BM ไปละนั่นไงครับคือตอนนี้ผมก็เลยเป็น Lotus Excel คันเดียวที่ยังเป็นเครื่องเป็นคลิปออริจินอลหมดครับผมในความเป็นเครื่องเดิมเนี่ยพี่ตอนนี้ก็คือเท่ากับว่ารถคันนี้เนี่ยครับไม่มีอะไรในประเทศไทยเพราะว่าเครื่องตัวนี้มีเครื่องเดียวในประเทศไทยเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูไฮไลท์อีกสัก2คันนะฮะช่วงนี้คุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กด Subscribe นะครับให้กับรายการผมด้วยนะฮะในช่องนี้นะครับก็คือ Speed Channel Official แล้ววันนี้นะครับคุณพรมนะฮะต้องบอกว่าจากแว่นตาเด็กฟันกลาสเซสนะครับก็มีนี่เลยนะให้กับแฟนๆรายการสำหรับคนที่กดไลค์แล้วก็กดแชร์เยอะที่สุดนะครับวันนี้นะฮะจะมอบแว่นตาเด็กฟันกลาสเซสให้นะครับสำหรับผู้ที่โชคดีวันนี้นะฮะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ให้เราเยอะที่สุดนะครับกับรายการนี้เปิดโปงโรงรถโดยบอสบุญนันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณธรรมนะฮะที่เอาแว่นมามอบให้กับผู้โชคดีทางบ้านของเราด้วยที่ติดตามรายการเรานะครับมาถือรถคันนี้เบียร์เดอะบีเทิลต้องบอกว่านี่คือปิดตำนานไปแล้ว70ปีโรงงานที่เม็กซิโกก็ปิดไปซะแล้วได้มาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอยู่บนบกครึ่งหนึ่งอยู่ในน้ำเดิมทีคันนี้ครับพี่เจ้าของเขาเป็นประมาณคุณป้าคนหนึ่งทิ้งละนะครับรถจอดอยู่ในสวนครับก้นเนี่ยซุกกับโคนต้นไม้ริมตะลิ่งอยู่พอเราไปได้มาเนี่ยครับเราก็บูรณะจนสวยงามรถคันนี้ครับเป็นรถปี1960ตาหวาน1960ใช่นะถ้าเกิดว่าสังเกตเนี่ยครับบางโคยังเป็นเยอรมันแท้บางโคเยอรมันจะเว้าตรงนี้นะนี่มันจะฟืบนี่นะฟืบตรงนี้ไม่ใช่เป็นรีโปรดักชันก็จะเป็นเยอรมันแท้อยู่พอได้มาเราก็บูรณะนะครับอันนี้ผมบูรณะไปเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเป็นลัสลุคแนวแบบลัสลุคครับตอนแรกเป็นรถสวยเลยพี่สีสวยเงาแวบเลยมันไม่ได้มันต้องรัสลุคพอช่วงที่เป็นสีสวยเนี่ยครับคนก็เฉยๆเพราะรถเต่าคนสวยเยอะพอเราเขาเรียกว่ามาถึงจุดหนึ่งพี่เราก็เริ่มเฮ้ยเราทำโปรเจกต์รัสลุคดีกว่าก็เลยค่อยๆจากรถดีๆพี่ก็เริ่มเอาสก็อตไบค์มาล้างรถเอาน้ำเกลือมาราดแล้วก็เริ่มมีโปรเจกต์สนุกสนานครับก็รถคันนี้เป็นรถที่เรามีความสุขของเขาที่สุดก็คือว่าบางวันผมก็เอาว่าเดี๋ยววันนี้ไปซื้อกระดาษทรายเบอร์ 2,000 มา 3,000 มารูดมารูปตรงนั้นรูปตรงนี้เอาน้ำมันเบรกมันลาดให้มันพองเล่นนะเอาเนี่ยเอารถเต่าเนี่ย
ด้วยคาแรคเตอร์เขาเนี่ยนี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นตัวแทนแห่งสันติภาพตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับใช่ไหมใช่ๆพี่ในยุคนึงที่ต้องบอกว่าบุพผาชนที่เขาบอกว่าเป็นยุคของฮิปปี้และสมัยนั้นที่เขาบอกว่าแนวทางสันติภาพตั้งแต่สมัยยุคสงครามเวียดนามปีประมาณสัก5กว่า6กว่านะฮะบุพผาชนมักจะเดินทางด้วยรถ Volkswagen นะครับอย่างที่พี่โบ๊ทว่าเลยครับเป็นรถแห่งมิตรภาพเป็นรถมหาชนนะใช่ด้วยคอนเซ็ปต์ของตัวรถที่ฮิตเลอร์สั่งให้เฟอร์ดินานด์ปอร์เช่สร้างรถคันนี้ขึ้นมารถคันนี้มันถูกสร้างด้วยคอนเซ็ปต์คือ Volkswagen คำว่า Volkswagen ในภาษาเยอรมันก็คือเพื่อประชาชนอยู่แล้วนะครับแล้วต้องบอกว่านี่คือแนวคิดแล้วก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าตั้งแต่คนปัจจุบันนี้คนอายุ30กว่าขึ้นไปมักจะผูกพันกับรถเหล่านี้มันรถแห่งความรักนะใครที่เห็นแล้วก็ต้องอมยิ้มกับเขามันคือความน่ารักมีรอยยิ้มใช่ครับมันคือเต่าทองน้อย ที่ต้องบอกว่าวันนี้หาใครมาทดแทนเขาก็ไม่ได้ใช่ใช ทีนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนี่คือหนึ่งเดียวของสยามนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศนี่คือชาโก้ XK 140ที่ต้องบอกว่าณวันนี้นี่คือรถควรค่าแห่งการอนุรักษ์ที่วันนี้ผมเชิญคุณพามาเพราะว่าผมบอกว่านี่คือรถที่น่าดูที่สุดในประเทศไทยมันต้องดูมันต้องเห็นและมันต้องมีและควรค่าแก่การเก็บไว้ที่สุดในเมืองไทยปัจจุบันครับรถเก่าหรือรถใช้แล้วเนี่ยครับครับตามกฎหมายไม่อนุญาตนำเข้าแล้วใช่ครับแล้วคันนี้มันเป็นรถคลาสสิกคาร์ที่ต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินนะนี่เป็น XK 140ที่เขาบอกว่าหลายคันนู่นไทยอาจจะมีแต่คันนี้คือ XK 140ที่เป็นหลังคาแข็งคันเดียวในประเทศไทยนี่คือรถที่นักสะสมทั่วโลกตามหานะฮะแล้วคันนี้ต้องบอกว่าสภาพเนี่ยถูกเก็บมารีโซลูชันได้แบบผมใช้คำว่า 98% เลยดีกว่าคันนี้ก็เพิ่งไปวิ่งที่เนี่ยครับงานเอเชียเลอมังซีรีส์ครับผมเป็นงานที่มาวิ่งที่สนามช้างเซอร์กิตที่ประเทศไทยนะครับในงานนั้นคือผมกับกลุ่มเพื่อนๆนะครับที่มีรถที่เคยผ่านสนามเลอมังมาจริงๆก็ได้รับเชิญนะครับไปจำลองการแข่งขันโชว์ตัวครับไปจำลองการแข่งขันก็คือว่าจอดรถแล้วก็เรายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามวิ่งขึ้นรถวิ่งขึ้นรถขับไปจริงๆนะครับคันนี้ใช้เวลากี่ปีกว่าจะได้มาคันนี้ผมค่อนข้างโชคดีครับพี่เดิมทีเนี่ยโอกาสยากมากที่จะได้ครอบครองครับมันบอกว่าจะเรียกว่าเป็นบุพเพสันนิวาสเลยพี่จริงเหรอจริงๆพี่มันอารมณ์นั้นเลยพี่ด้วยความบังเอิญว่าผมอ่ะบางทีชอบคุยไลน์เล่นกับมาริโออ่ะครับโอเป็นรุ่นน้องที่เซนต์โดมินิกใช่ครับโอก็บอกว่าส่งรูปมาให้ผมบอกว่าเนี่ยเขาเพิ่งได้มาคันหนึ่งเป็น120ลึกกว่านี้อีกนะพี่นะเป็นเปิดประทุนแล้วก็คุยแบบสไตล์พี่น้องผู้ชายพี่นะโอ้พี่อย่างงู้นอย่างงี้ผมก็เลยเฮ้ยเออว่ะคือเริ่มหาข้อมูลพี่เชื่อไหมมันเป็นความบังเอิญพี่ปีที่แล้วเนี่ยครับเรามีการจัดงานรวมรถคลาสสิกเนี่ยครับแล้วผมก็ไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะไปชวนพี่จะไปขอรถคันเนี้ยไปโชว์ในงานเราก็ไปด้วยกันหลายคนครับพี่ก็ไปรูปๆกันอย่างเงี้ยพี่ไปเดินดูถ้าพี่เบื่อก็ว่ากันอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไม่กล้าเอ่ยเลยพี่เราก็รูปกันไปรูปกันมาอย่างเงี้ยนะเดินดูไปดูมาในขณะที่คนอื่นเขาเริ่มผมก็คล้ายๆว่าเหมือนเราเจอคุณครูอ่ะพี่เราเริ่มมาศึกษาว่าเอ๊ะกระจกชิ้นนี้เขาทำยังไงเริ่มดูอะไรเงี้ยครับจนพี่เจ้าของรถนะถ้าเกิดวันนึงพี่จะปล่อยนะก็อยากจะให้ไปอยู่กับคนอย่างพัมนี่แหละเพราะว่าดูพัมแบบมีสนใจใช่มีความแบบสนใจกับรถอะไรเงี้ยครับฮะและหลังจากนั้นสักช่วงนึงครับก็คุยกันครับพี่เขาก็เลยแบ่งให้มาดูแลครับถือว่าเป็นคันนี้ก็ถือว่าชุบมือเปิดครับเพราะเลยเขาก็ต้องอยู่นะครับชุบมือเปิดแล้วก็อย่างที่บอกพี่โบ๊ทไปอะครับว่าอย่างคันนี้ครับถ้าเกิดพี่โบ๊ทเห็นตราด้านหลังเนี่ยครับเขาก็จะเขียนเลยว่าเป็นแชมป์ในรายการเลอมังในปี1951แล้วก็1953
สุดท้ายพัมอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมที่วันนี้ที่นั่งดูกันไปนะได้คุยกันไปอยากจะบอกถึงนักสะสมรุ่นใหม่ครับบางทีผมจะเจอกับรุ่นน้องๆที่มาถามครับเขาก็จะบอกว่าครับโอ้สะสมไม่ได้หรอกเพราะว่าลำพังค่าใช้จ่ายก็ไม่พอละแต่ว่าการที่เราเริ่มสะสมจากการสะสมเหรียญสะสมสแตมป์เนี่ยพี่กลายเป็นเราปลูกฝังนะครับให้เราวางแผนในการใช้เงินวางแผนในการที่ว่าความฝันของเรามันอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับและที่สำคัญไปกว่านั้นพี่เราจะเริ่มพัฒนาศักยภาพในการหารายได้มันเหมือนกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะพี่นะแต่มันก็ปลูกฝังนิสัยเหล่านี้พาน้องๆเนี่ยครับมาอยู่ในมุมของนักสะสมครับนี่นะครับก็คือภาพรวมของคุณพรหมนะฮะจากเด็กฟันกราสเซสนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้เอากลับไปใช้แล้วก็ต้องบอกว่าได้เห็นว่าเริ่มทีละอย่าง2 อย่างก็อาจจะมีแรงบันดาลใจนะครับเรื่องของการเก็บสะสมวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมนะฮะที่ติดตามชมรายการนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ในช่องในส่วนของ YouTube Facebook นะครับทางช่องนี้นะฮะนะครับในส่วนของ Speed Channel Official นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์มากที่สุดนะครับวันนี้มีแว่นตาจาก Deck Fun Classes นะครับแจกให้นะฮะแล้วก็วันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับขอบคุณ C-Tech ครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะฮะขอบคุณการสุริตครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีนะครับขอบคุณมิชลี่ครับส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยครับมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีและไว้อะไรติดต่อ029708000นะครับขอบคุณสปีดการ์ดครับไบค์โฮเทลครับสถานที่รับฝากจอดรถยนต์และก็มอเตอร์ไซค์นะครับทาวินทาวซอย11ครับผมวันนี้ขอบคุณน้องพามจากเด็กฟันคาเซสนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีบัตรวอชเชอร์จาก Speed Garage ใช่นะครับเป็นเรื่องของการทำดีเทลลิ่งรถนะครับให้สำหรับแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับน้องพามครับแล้ววันนี้ผมกับน้องพามลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับ EP หน้านะฮะเรื่องราวของการเปิดโปรงโรงรถเรื่องราวของแพชชั่นแล้วก็มุมมองของคนที่เขาชอบรถต่างติดตามรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์นะครับ EP ใหม่หลังครบธงชาติ 18:00 นนะครับกับรายการนี้ครับเปิดโปรลงรถโดยโบ๊ทวิบูลย์นันท์ครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำไมถึงต้องเป็นเฟียสครับพี่ติ๊กครับผมเรียนอยู่ที่ศิลปากรผมถือว่านี่เป็นงานศิลปะนะผมเลยขอเล็กเก็บเอาไว้ดีกว่างานเป็นงานศิลปะเมื่อก่อนใครลงเรือจากหน้าเรือนนท์แล้วเนี่ยต้องเห็นรถเลยต้องเห็นรถจอดรออยู่แล้วจอดเลยใช่ครับพี่แล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ครับประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับ Speed Garage สถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343